ม่ใช่ไม่ใช่ของคนที่ใหญ่ครับผมตื่นเต้นมากงานยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานอีกแคสอีก1ปีครับผมวันนี้เรามาแบบเชิญพบรางวัลหรือว่าชมรมอะไรวันนี้มาเดินพรมครับเป็นผู้คาเฟ่แล้วก็มีชื่อรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ซิงเกิลใหม่เลยครับผมมีชื่อเพลงว่า Deep Talk นะครับผมเป็นตอนที่นะครับที่ปล่อยไปสดๆร้อนๆประมาณ 3-4 วันที่แล้วฟีดแบคดีมากครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นการคัมแบ็คหลังจากที่ปล่อยเพลงซิงเกิลแรกไปประมาณ1ปีแล้วแล้วก็1ปีผ่านมาได้ปล่อยเพลง Deep Talk ออกมาก็ทุกคนน่าจะตั้งตารอกันครับผมแล้วก็นี่ก็ไปตามอ่านคอมเมนต์ตามอ่านฟีดแบคต่างๆนะแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบเพลงใหม่ของเราครับนี่พอเนี่ยจริงๆเพลงนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนสองคนครับที่เหมือนกับว่าดูไม่ค่อยดูคลุมเครือจังเลยไม่ค่อยชัดเจนจังเลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะเอายังไงกันแน่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เราก็เลยอยากชวนเขามาคุยให้แบบเปิดอกคุยกันคุยกันจริงๆจังๆเลยว่าสุดท้ายแล้วจะเอายังไงเอายังไงกันแน่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ชัดเจนต้องชัดเจนเท่านั้นมีชาเลนจ์แล้วครับผมวันนี้เนี่ยมาพาทุกคนเรียกว่ามาเก็บชาเลนจ์จากพี่ๆน้องๆวงการบันเทิงทุกคนที่นี่ได้เลยอยู่แล้วไม่ยากไม่ยากแล้วก็เขาเคยร้องเพลงอย่างของเธอใช่แล้วครับเพราะว่านอกจากผลงานเพลงก็ตอนนี้ซีรีส์ที่ถ่ายไปเมื่อปีที่แล้วใกล้จะปล่อยแล้วครับเรียกว่ามีทุกคนรอคอยนี่เพราะคือครั้งแรกตอนนี้คือเรียกว่ากลางปีนี้ได้ดูแน่นอนครับผมใช่แล้วก็ยังมีซีรีส์ที่ไปรับเชิญมาเพิ่งไปงานแถลงข่าวเปิดตัวมากับต้องรักมหาสมุทรครับผมนี่ก็ไปได้ไปร่วมกับบ้านมีไม้วายก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะรอเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าไปดูเทรลเลอร์มาคือน่าดูมากครับใช่ภาพสวยมากมีการแบบว่ายน้ำในทะเลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบกันเราก็ยังตั้งตาดูเหมือนกันถ่ายจบไปแล้วครับผมใช่ตอนนี้ก็รออ่อนรอก่อนใช่ไหมครับเอาใจรอครับเอาใจรอไม่นานเกินรอปีนี้อีกนิดเดียวได้ดูเลยจะพูดเดี๋ยวใช้คนดีกว่าเดี๋ยวโดนแบบฟ้าผ่าอะไรครับใช่ครับไม่แน่ใจว่านี้พูดได้หรือยังพูดได้ยังพูดได้ยังเด็ดนายพูดได้ยังพูดได้เนาะไม่โป๊แต่ไม่เป๊ะก็จริงๆแล้วอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นอีกหนึ่งงานที่ต่างรอเหมือนกันครับผมเพราะว่าเรียกว่าเป็นครั้งแรกของนายกอนชินที่แบบว่าก็เป็นเพื่อนรักของเราด้วยอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นไปร่วมบนเวทีไปร่วมสนุกกันโอ้ยมันอาจจะมีโชว์อะไรหรือเปล่าที่แบบว่าได้ร้องเพลงด้วยกันหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นเอ้ยมีคนเห็นหรอมีกิจกรรมอะไรเล่นเกมเอ้ยหรือว่าจะมีดิฟท็อกเอ้ยอะไรอย่างงี้ก็ใครที่เตรียมมาเจอกันนะครับก็กดบัตรแล้วมาเจอกันได้สะพายแน่นอนอะไรที่ไม่เคยทำก็จะตามไปเลยแต่ว่าจะไปลองดูก่อนอาจจะมีอะไรแตกใหม่ที่แบบว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็แล้วเดี๋ยวว่าจะเป็นอะไรอยากทำโอ้ยจริงๆอยากทำทุกอย่างเลยครับตอนนี้สามารถว่าเข้ามาได้เลยขายหน่อยอยากขึ้นโชว์บนเวทีแคสสวอร์ดเผื่อปีหน้าจะได้ขึ้นครบรอบ19ปีเป็นต่อจิโรพัฒน์ขึ้นโชว์แคสสวอร์ดอย่าลืมนะล้อเล่นก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายงานนะครับในวงการบันเทิงที่เรารู้สึกว่ายังไม่ได้ลองหรือว่าบางทีลองไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เต็มที่ 100% ขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานดีเจหรือว่าเล่นหนังก็ยังเป็นอีกหนึ่งความฝันที่ยังอยากลองทำอยู่ครับผม
ต้องปิดท้ายด้วยการหนึ่งชาเลนจ์ของเราหน่อยแล้วมีชาเลนจ์นะฮะไม่ยากทุกคนนะครับก็ใครเต้นได้แล้วอย่าลืมใช้แผ่นเสียงแล้วก็ติดแฮชแท็กที่เราชาเลนจ์กันด้วยนะครับโทรได้เลยใช่ไหมตอนนี้โอเคครับ5 6 7 8คุยใครเลิกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไหนอยากจะจองรู้ไหมเหลือเท่าไหร่จริงๆ What's all your mind baby คุยเลิกว่าคือสิ่งที่เกิดแบบไหนตัดกันปล่อยให้ใจได้ท้องทวนอีกสักที Let's talk about it look to right อะไรประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะ